สวัสดีค่ะ Good afternoon everybody How are you doing สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะอาจารย์ประจำศูนย์การเรียนและอาจารย์ประจำวิทยาลัยเครือข่ายทุกแห่งนะคะมาเจอกันอีกแล้วเนาะวันพฤหัสอันสุดแสนจะ เป็นไงคะวันนี้ต้องนิยามวันนี้ด้วยตัวเองนะคะว่าวันนี้เรารู้สึกเป็นอย่างไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจเรานะคะถ้าเรารู้สึกตื่นเต้นเราก็จะตื่นเต้นกับทุกสิ่งอย่างตื่นเต้นกับการเรียนด้วยเนาะแต่ถ้าเรารู้สึกเหนื่อยล้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดูเชื่องช้าไปเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องสั่งจิตใจตัวของเราเองนะคะให้ alert ตื่นตัวกระตือร้นตลอดเวลานั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนาะในช่วงแรกแบบนี้ทักทายกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับ10นาทีแรกที่เราได้เจอกันนะคะมีที่แรกเนาะ The winner for today in this class นะคะสำหรับผู้ชนะเนาะในวันนี้นะคะที่ทักอาจารย์เข้ามาที่แรกเลยนั่นก็คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการปราจีนบุรีนั่นเองนะคะเรียกว่าพิมพ์ข้อความมายาวมากเลยนะคะเป็นโนนี่คนเดิมนะคะ Good afternoon Noni How are you สบายดีไหมนะคะสวัสดีอาจารย์ปาฝันคนสวยทุกวันรู้ได้ไงนะคะสอนสนุกโนนี่จักมันอยู่ตรงนี้นะคะที่ไฮไลท์ที่เขาเขียนมาเนี่ยอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายนั่นก็คือปลอจากโนนี่คนสวยที่สุดอีอีคำว่าอีอีนี่ต่อท้ายประโยคไหนจะทำให้ประโยคนั้นดูซอฟต์ลงตลอดใช่ไหมคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงแรกนี้ก็ทักทายกันเข้ามาก่อนนะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีปาสักทารานะคะสวัสดีครับอาจารย์คนสวย Good afternoon เราพยายามเนาะพอเห็นหน้าอาจารย์ปุ๊บก็ลองฝึกเป็นภาษาอังกฤษทักทายเป็นภาษาอังกฤษกันเข้ามาเยอะๆดีกว่านะคะโอเคเนาะก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยนับก่อนนะคะสัปดาห์ที่5แล้วเนาะ The time is very fast เร็วมากเลยนะคะแป๊บเดียวก็สัปดาห์ที่5แล้วนะคะเราจะเรียนกันทั้งหมด8สัปดาห์ด้วยกันเนาะแล้วก็สัปดาห์ที่9ก็จะเป็นสัปดาห์สอบนะคะเพราะฉะนั้นแค่กระพริบตาแป๊บเดียวนะคะก็สอบปลายภาคแล้วกรุณาเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ please prepare of yourself เนาะเตรียมตัวเองให้พร้อมรับกับการสอบปลายภาคด้วยนั่นเองนะคะที่สำคัญเนาะในเรื่องของโครงการวิชาชีพของนักเรียนนะคะเทอมนี้ที่จะต้องทำรูปเล่มนะคะก็รีบดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเวลาใกล้งวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะตอนเลิกเรียนขอเพลง Maps จาก Maroon 5นะคะจากอยุธยาโอเคค่ะนี่เห็นไหมมีในที่สุดนะคะก็มีคนทักเข้ามาเลยว่าจะไม่มีใครสนใจซะแล้วบางคนจำนักรู้ไม่ได้นะคะอายุแทบอกว่าอาจารย์สวยขึ้นน่ะตัดผมทรงใหม่ว่าพูดจริงหรือเปล่าเขินอ๋อล้อเล่น Thank you so much ขอบคุณค่ะเนี่ยมาแล้วสุนลำปางนะคะ Good afternoon teacher สวัสดีสุนลำปางนะคะ Good afternoon how are youนะโอเคเนาะก็วันนี้สัปดาห์ที่5เราก็จะเริ่มเข้าสู่บทใหม่นะคะมีข่าวดีมาบอกด้วยหนังสือเล่มนี้นักเรียนใช้อยู่ใช่ไหมคะเราเรียนไปกี่บทแล้วนะ4สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนไป2บทใช่ไหมคะบทละ2สัปดาห์เนาะซึ่งบทแรกก็จะเป็นเรื่องของอะไรนะ Open your mind ใช่ไหมคะเปิดใจก่อนเราต้องทำใจให้กว้างทำใจให้สงบเปิดรับกับทุกสิ่งอย่างนะคะส่วนยูนิตที่2ก็เป็นเรื่องอะไรเอ่ยPreface and topic name ใช่ไหมคะเนาะเรื่องของหัวข้อแล้วก็คำนำนะคะมาในสัปดาห์นี้นะคะเราจะข้ามไปเลยจากเราจะเรียนแป๊บเดียวให้จบเล่มเลยนะคะซึ่งเราก็จะข้ามบทที่3 4 5และ6จากในหนังสือไปบางคนคิดในใจว่าแล้วอาจารย์จะให้หนูซื้อหนังสือมาทำไมคะหนังสือทุกหน้านะคะมีประโยชน์มากถ้านักเรียนมีเวลานะคะก็สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองเนาะแต่เนื่องจากว่าเวลาเรียนของเรานะคะค่อนข้างจะมีเวลาจำกัดนิดนึงเนาะเนื้อหาเราก็เลือกเฉพาะที่สำคัญสำคัญแล้วก็เหมาะสมกับการเรียนของนักเรียนมานะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยขออนุญาตเนาะจากในหนังสือข้ามบทที่3 4 5และ6ไปนะคะเราจะเริ่มบทที่7จากในหนังสือเรียนกันเลยเนาะซึ่งบทที่7นะคะก็จะเป็นเรื่องของ book sections เนาะ on page นะเท่าไหร่เนี่ย93 page 93หน้า93นะคะหน้า93 so now please open your book on page 93เนาะหน้า93ส่วนบทที่เราข้ามมานั้นนะคะนักเรียนสามารถหาความรู้ศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำโครงการนะคะทำรูปเล่มเนาะที่เป็นภาษาอังกฤษรายละเอียดต่างๆนั่นเองนะคะแต่ว่าเวลาเราน้อยเราก็เลยเลือกมาเนาะไปดูสไลด์กันเลยนะคะ
ฝากไว้นะคะอีกหนึ่งอย่างข่าวประชาสัมพันธ์นะคะนี่เลยนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่บางที่เนาะศูนย์การเรียนหรือว่าวิทยาลัยเครือข่ายบางแห่งนะคะที่ติดกิจกรรมไม่สามารถเข้าเรียนในคาบตามตารางเรียนได้ในวันนั้นนะคะเว็บไซต์การดูการสอนย้อนหลังของอาจารย์ทุกท่านทุกรายวิชานะคะตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะคะ plms.panyapiwat.ac.th นะคะเข้าไปในเว็บไซต์นี้เลยเนาะพิมพ์อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวมันก็จะขึ้น Google มาให้เราเลือกแล้วก็เลือกเว็บไซต์นี้นะคะ username ที่ใช้รหัสเข้าไปนะคะ username ก็คือ plms นะคะ plms password นะคะก็คือPLMS 2015นั่นเองนะคะมีคนถามมาว่าใบงานที่4ทำยังไงเดี๋ยวสักครู่นะคะอ๋อนี่ค่ะใบงานที่4เดี๋ยวให้ดูเนาะมีเพื่อนถามมานะคะก็เคลียร์คำถามก่อนเดี๋ยวบอกให้นะคะแต่นักเรียนจดเว็บไซต์นี้ไปก่อนเนาะเป็นเว็บไซต์ที่นักเรียนสามารถไปดูใบงานโหลดใบงานโหลดแผนการสอนโหลดทุกสิ่งอย่างของทุกรายวิชาได้นะคะโดยใช้ username plms นะคะส่วน password ที่ใช้เข้าไปก็คือ plms 2015นั่นเองนะคะเพิ่งเปิดใช้เลยนะนี่มาเปิดซิงนะคะเปิดซิงส่วนอีกเว็บไซต์นึงนะคะที่เป็นเว็บไซต์แจ้งข่าวสารหรือเกี่ยวกับการโหลดเอกสารต่างๆสำหรับอาจารย์ผู้สอนนะคะสำหรับคุณครูปลายทางทุกท่านก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.academiclc.panyapiwat.ac.th เช่นเดิมนะคะเรียบร้อยเนาะก็ไปเลือกดูเลยนะคะสัปดาห์ไหนที่เราไม่ได้เข้าห้องเรียนนะคะก็ศึกษาดูวิดีโอการสอนย้อนหลังได้นี่ใช่ไหมที่เพื่อนถามมานะคะว่าใบงานที่4ทำอย่างไรนะคะเป็นของหน่วยที่2เนาะบทที่2นั่นเองก็จะเป็นนี่เลยนะคะจะมีมาหัวข้อเป็นแบบนี้ใช่ไหมช่องด้านซ้ายมือก็จะเป็นแต่ละข้อที่อธิบายมานะคะขวามือก็จะมีช่องให้นักเรียนเลือกนะคะว่าเนี่ยอย่างเช่นข้อ1เนี่ยนะคะเขาอธิบายมาว่า Project Work Activities allow students to independently study and also practice with teachers' guidance อ่านปุ๊บนักเรียนคิดว่ามันถูกหรือผิดมันใช่หรือไม่ใช่นะหลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเนาะเข้าไปเปิดหาข้อมูลจากในหนังสือเรียนก็ได้นะคะว่าโปรเจกต์เวิร์กที่เขาให้ความหมายมาเนี่ยโปรเจกต์เวิร์กเป็นกิจกรรมที่อนุญาตให้นักเรียนนะคะเข้าไปศึกษาแล้วก็ลงมือทำนะคะโดยสามารถปรึกษาอาจารย์ผู้ให้คำแนะนำได้เราแปลมาได้แบบนี้เนาะถูกหรือไม่นะคะ true or fault ถ้า true นะคะ true ก็คือถูก fault ก็คือผิดนะคะถ้าถูกเราก็ใส่ตัวทีลงไปที่ช่องข้อ1ตรงนี้เลยเนาะทีคืออ๋อที่เขากล่าวมานี้ถูกต้องแล้วนะคะหรือถ้าเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะคะเราก็เติมตัว F ลงไป false ก็คือผิดนั่นเองนะคะให้เลือกดูเนาะเช่นกันนะคะข้อ2 name should be descriptive accurate short clear and precise นะคะตรงนี้เนาะข้อที่2หลังจากที่เราอ่านแล้วนะคะที่เขาอธิบายมาแบบนี้เราคิดว่าถูกต้องดีแล้วหรือยังถูกหรือผิดอ่านไปปุ๊บอ๋อถ้าเป็นหัวข้อนะคะจะต้องอธิบายเนื้อเรื่องได้ต้องสั้นชัดเจนกระชับมันใช่แบบที่เราเรียนมาไหมถ้ามันใช่นะคะก็เลือกตัว T เราไปใส่ที่ข้อหมายเลข2ถ้าไม่ใช่นะคะ fault คิดว่ามันผิดเราก็เลือกตัว F ใส่ที่ช่องนี้นั่นเองเนาะทำไปนะคะทั้งหมด10ข้อด้วยกันมีทั้งถูกและผิดนั่นเองนะคะโอเคไหมมีคำถามไม่เอ่ยสำหรับใบงานที่4มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะอ
อันนี้ตัวหนังสือมันจะเล็กเนาะแต่นักเรียนไปดูของตัวเองได้นะคะในใบงานของเราเช่นกันนะข้อที่4 there are 3 variables independent department and control มันใช่ไหม ที่เขาอธิบายมาตรงนี้นะคะเปิดดูในหนังสือเรียนได้นะคะแล้วก็เลือกว่าถูกหรือผิดนั่นเองโอเคเนาะเคลียร์เรียบร้อยนะคะผ่านไปWe are done โอเคนะคะสุรบังบอกว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใบงานที่4เนาะ very good เยี่ยมมากนะคะมีบางที่ยังสับสนอยู่เนาะวันนี้ก็เลยอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะไม่เป็นไรนะคะใครที่ทำเสร็จแล้วก็เยี่ยมมากเนาะมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับใบงานนักเรียนก็สามารถถามอาจารย์ได้นะคะถัดมาเลยตรงนี้เรียบร้อยเนาะเว็บไซต์นะคะฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็เข้าเว็บไปใช้งานดูด้วยนะคะเป็นการเพิ่มยอดวิวนะคะเพิ่มยอดเรียกว่าเหมือนเพิ่มยอดไลค์นะคะเช็คเรตติ้งกันนิดนึงเข้าไปใช้กันเยอะๆนะคะ ต่อมานะคะเราจะเข้าสู่บทของเราแล้วเนาะ Unit 3 Unit 3นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะตามแผนการสอนของอาจารย์เนาะสไลด์ที่อาจารย์ขึ้นโชว์ให้กับนักเรียนนะคะก็คือจะจัดทำตามแผนการสอนที่อาจารย์ได้จัดทำขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบทหรือว่าหน่วยเนี่ยก็จะยึดตามแผนการสอนที่อาจารย์ได้ทำนะคะก็เลยอาจจะไม่ตรงกับในหนังสือเรียนที่นักเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นในหนังสือเรียนคือเราข้ามไปนะคะข้ามไปไม่ทันเหรอคะเมื่อกี้ขอ2วินะโอเคโอเคเพื่อนบอกว่าขอ2วินะคะหน้านี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงไหนแล้วคะลืมเลยเนี่ยไม่ใช่อ๋อบทใช่ไหมที่บอกว่าจากในหนังสือนะคะเราจะข้ามบทที่3 4 5 6ไปแล้วก็เริ่มบทที่7ในหนังสือเลยเนาะแต่ในสไลด์นะคะอาจารย์ก็จะยึดตามแผนการสอนที่อาจารย์ได้จัดทำขึ้นเนาะก็เลยเป็นยูนิต3นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3นั่นเองสองคลาสถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแจ้งอาจารย์ด้วยเนาะโอเคเรียบร้อยแล้ว very good finish right สำหรับบทนี้นะคะเราก็จะได้รู้จักนะคะในส่วนของ book sectionsหัวข้อคืออะไรเอ่ย book sections what is it anybody knows for the unit 3 โอเคไหม Hey are you okay โอเคกันหรือเปล่าคะหรือตอนนี้กำลังต่อสู้กับจอมมารดำในจิตใจของเราเนาะตอนนี้ร่างกายของเรานะคะมี2ฝั่งก็คือฝั่งมารดำกับเทพขาว มารดำกับเทพขาวกำลังต่อสู้กันนะคะว่าเฮ้ยไม่ได้นะเทพขาวบอกว่าเราต้องตั้งใจเรียนสิจะมาหลับแบบนี้ไม่ได้ต้องสู้ๆมันดำก็เลยบอกว่าโหยเมื่อคืนนอนดึกมากเลยเนี่ยเหนื่อยเพลียมากเลยทำงานมาหมดแรงแล้วขอนอนนิดนึงต่อสู้กันอยู่นะลองดูว่าฝั่งไหนจะชนะนะคะถ้าใครที่ฝั่งเทพขาวชนะนี่ถือว่าสุดยอดนะคะสามารถควบคุมตัวเองได้ so book sections นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะส่วนประกอบในหนังสือเนาะหรือว่าบทต่างๆในหนังสือที่มีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงโครงการหรือรูปเล่มที่เราจะทำกันเนาะมันก็จะมีแต่ละบทนะแต่ละส่วนของรูปเล่มนั้นเช่นเดียวกันเนาะส่วนประกอบต่างๆนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นมันจะมีส่วนประกอบของปกหน้าปกหลังปกในปกนอกคำนำสารบัญกิตติกรรมประกาศเหล่านี้เป็นต้นนะคะเราก็จะได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนาะและนะคะความหมายของแต่ละบทความหมายของแต่ละบทนะคะว่าไอ้กิจกรรมประกาศที่เขาพูดถึงเนี่ย acknowledgement what is it นะ
กิจกรรมประกาศเนี่ยมันคืออะไรเนาะมีความหมายว่าอย่างไรนะเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็วิธีการเขียนด้วยเล็กๆน้อยๆนะคะเราเรียนรู้เพื่อเราจะได้มีข้อมูลเยอะๆนั่นเองนะคะแต่อันดับแรกนะคะเช่นเดิมนะเช่นเคยต้องขออนุญาตแจ้งนะคะสาระการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้นี้ก่อนนะคะ curriculum ถ้านักเรียนมีหนังสือนะคะนักเรียนไม่ต้องจดเลคเชอร์ก็ได้เนาะดูในหนังสือได้นะคะ page 93แต่ตอนนี้อาจารย์รู้สึกหูอื้อมากเลยนะคะรู้สึกแอลกอฮอล์ที่เช็ดไมค์เนี่ยมันฉุนเหลือเกินจะรู้สึกเป็นลมได้นะคะณจุดนี้ถ้าเป็นลมนี่มาช่วยชีวิตครูด้วยนะคะโอเคไหม สาระการเรียนรู้ข้อแรกนะคะความหมายของคำนำบทคัดย่อกิตติกรรมประกาศและเอกสารอ้างอิงเหมือนที่อาจารย์ได้พูดเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะคะว่าบทนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนั่นก็คือเป็นความหมายของคำนำบทคัดย่อกิตติกรรมประกาศเอกสารอ้างอิงหรือส่วนประกอบอื่นๆนะคะอย่างเช่นปกหน้าปกหลังภาคผนวกประวัตินะเราก็จะได้ทราบกันเนาะ definition of the terms preface abstract acknowledgement and reference นะคะก็จะได้ทราบความหมายเนาะนี่คือความหมายนะคะ preface คำนำวันนี้เราเรียนไปแล้ว1บทนะคะซึ่งรู้สึกว่าในรูปเล่มจะให้เขียนคำนำเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหม1หน้านะคะมีทั้งคำนำภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะจากในบทที่เราพูดถึงคำนำเนี่ยบทที่2นะคะศูนย์หาดใหญ่จำได้ว่าศูนย์หาดใหญ่นะคะได้ให้คำนิยามเอ๊ะหรือศูนย์ลำปางแล้วไม่แน่ใจเนาะให้คำนิยามของคำนำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับไปทบทวนแล้วก็นำความรู้นั้นนะคะมาเขียนเป็นคำนำหลังจากนั้นเราก็มาถอดออกเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าใครอยากจะพึ่งนะคะเว็บไซต์ Google ผู้รู้กูรูนะคะให้ช่วยแปลภาษาอังกฤษให้หน่อยก็จะบอกว่าให้ดูเป็นแนวทางได้นะคะแต่อย่ายกมาทั้งดุ้นสมมุติว่าเราพิมพ์ไป1หน้ากระดาษใช่มั้ย1ย่อหน้าพิมพ์เข้าไปแล้วให้ Google ช่วยแปลแล้วเราก็ยกมาทั้งแบบนั้นเลยเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าก็คือไม่ว่าจะเป็นคำที่ใช้หรือว่าประโยคนะคะมันอาจจะไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ใช่ที่เราต้องการพูดถึงเนาะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากที่เราจะช่วยนะคะให้ Google ช่วยเราแปลออกมาแล้วเนี่ยเราก็นำมาเรียบเรียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านทดสอบตรวจสอบให้ดีว่าประโยคนี้ใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วหรือยังนะคะอย่ายกออกมาทั้งหมดโดยที่ไม่ตรวจสอบก่อนเนาะเพราะว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะคะ abstract นะคะก็คือเรื่องของบทคัดย่อนั่นเองเนาะบทคัดย่อ acknowledgement กิตติกรรมประกาศนะคะ and reference ก็คือเอกสารอ้างอิงอันนี้เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับคำศัพท์หรือว่าหัวข้อนี้นะคะโอเคเนาะผ่านนะคะสาระการเรียนรู้ข้อที่1ทำไมบางคนสงสัยว่าทำไมเวลาขึ้นบทใหม่อาจารย์จะต้องแจ้งสาระการเรียนรู้ตลอดเลยนะคะมันก็มีอยู่ในหนังสือแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเองเชื่อว่าถ้าให้นักเรียนไปดูเองนั้นนะคะหลายคนอาจจะมองข้ามจุดนี้ไป เพราะอาจารย์เคยเป็นมาก่อนนะคะสาเหตุที่ต้องแจ้งสาระการเรียนรู้ในแต่ละบทนะคะก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่บทเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะได้ทราบแนวทางแล้วก็ได้ทราบขอบเขตว่าในบทนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้หรือว่าสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจนั้นมีเรื่องอะไรบ้างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าสำคัญ it's important okay next ข้อที่2นะคะสาระการเรียนรู้ the second curriculumหลักการเขียนคำนำบทคัดย่อกิตติกรรมประกาศและเอกสารอ้างอิงโอ้โหมีหลักการเขียนให้ด้วยนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ลงไปรายละเอียดลึก
หรือว่าเยอะแยะมากมายนะคะก็ดึงมาเฉพาะส่วนที่นักเรียนจำเป็นจะต้องใช้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิชาชีพนั่นเองเนาะไม่ทันเหรอคะโอเคค่ะนะ ถ้าหนูเรียบร้อยแล้วนะคะ if you finish please tell me บางทีอาจารย์ก็เร็วเกินไปเนาะใช่ไหมคะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วแจ้งอาจารย์เนาะ คือไม่กล้าพูดเยอะด้วยไงเดี๋ยวจะรำคาญเนาะใช่เราก็จะขอนิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะจอมมันจอมขาวก็จอมมันดำกับเทพขาวก็สู้กันไปนะคะขอให้เทพขาวชนะละกันเนาะพระรามสองนะคะบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้ว finish เนาะที่อื่นโอเคไหมคะนี่แค่สาระการเรียนรู้ข้อแรกเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะโอเคจรัญสนิทวงเนาะเมื่อเช้านะคะก็ได้ไปเจอกับน้องปีหนึ่งนะคลึกคลื้นกันมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลำปางสุราษฎร์จรัญโอ้หลายที่เลยนะคะคลึกคลื้นมากเลยนะถัดมาเนาะข้อที่2นะคะหลักการเขียนคำนามบทคัดย่อกิตติกรรมประกาศและเอกสารอ้างอิงนะคะHow to write a preface, abstract, acknowledgement, and reference How to write ก็คือเขียนอย่างไรนั่นเองนะคะส่วนคำศัพท์เหล่านี้เนาะเดี๋ยวนักเรียนก็จะรู้จักขึ้นใจเลยทีเดียวเชียวนะคะ Preface คำนำ Abstract บทคัดย่อ Acknowledgement กิตติกรรมประกาศ Reference เอกสารอ้างอิงนะคะโอเคไหมอ
finish คือก็จะกดดันไปเรื่อยๆไง คือถ้ามันเงียบก็จะอาจารย์ก็จะเหมือนแบบเล้าหลือนักเรียนไปเรื่อยๆนะคะ How to write a preface, abstract, acknowledgement, and reference เนาะเราต้องฝึกภาษาอังกฤษนะคะให้คุ้นเคยให้คล่องนะคะ ก็อ่านไปนะคะใครที่เลคเชอร์เรียบร้อยแล้วก็ลองฝึกออกเสียงไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราได้เห็นเนาะโอเค finish ไปนะโอเคนะคะ no questions right ไม่มีคำถามเนาะถัดไปเลยนะคะเงียบแบบนี้แสดงว่ายังไม่เสร็จแน่นอนเลยใช่ไหมคะ yes okay thank you so much เทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่นะคะผ่านเลยเนาะขออนุญาตนะคะผ่านได้เลย number 3นะคะสาระการเรียนรู้ข้อที่4รูปแบบและหลักการทำคู่มือโครงงานรูปแบบและหลักการทำคู่มือโครงงานนะคะ format and form of project workbook นะคะก็จะได้รู้นะคะว่าแต่ละบทเนี่ยหรือว่าแต่ละหัวข้อเราจะเรียงให้เป็นลำดับได้อย่างไรให้เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์นะคะข้อ3ค่ะถูกต้องนี่ข้อ3ค่ะใช่แล้วอาจารย์พูดว่าอะไรคะ เอ๊ะเมื่อกี้พูดอะไรไปเหรอคะอาจารย์ไม่รู้ตัวใช่ไหมข้อ3ค่ะนี่ถูกต้องแล้วค่ะอาจารย์พูดว่าข้อ4นะคะขอโทษถ้าผิดไปแล้วนะเสร็จแล้วอ่ะ number 4ข้อ4อันนี้ข้อ4ของจริงมาแล้วนะคะในเรื่องของการเขียนสารบัญนะคะเขียนสารบัญนั่นเองสารบัญ in English what is it สารบัญ in English how do we say หรือว่า how do we call สารบัญ in English anybody knows
ไม่มีใครรู้เลย นะคะสารบัญเนาะ how to write a table of content how to write a table of content เพราะฉะนั้นนะคะนี่เลยนะคะสารบัญคำว่าสารบัญนะคะก็คือ table of contents เนาะvery good เยี่ยมมากนะคะโอเคเนาะอาจารย์ก็เห็นว่าแต่ละคนต้องใช้เวลาไงเนาะก็ให้เวลานิดนึงนะคะแต่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสุนลำปางโอเค so if you have questions you can ask me ถ้ามีคำถามก็ถามเลยเนาะผ่านได้เลยนะคะnumber 5 พูดเลขถูกหรือยังตอนนี้ถูกแล้วโอเคข้อ5นะคะข้อ5เป็นเรื่องของหลักการเขียนคู่มือโครงงานภาษาอังกฤษการเรียนรู้คำศัพท์ในแต่ละบทเราก็จะได้ทราบคำศัพท์นะคะทราบคำศัพท์ของหัวข้อของแต่ละบทด้วยนั่นเองเนาะคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะในการทำโครงการวิชาชีพรูปเล่มของโรงเรียนก็จะต้องมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยใช่ไหมคะเนาะ writing techniques for the English project workbook and learning the vocabulary for each section เนาะเทคนิคการเขียนโครงงานภาษาอังกฤษนะคะ and learning the vocabulary for each section ก็คือเรียนรู้คำศัพท์ในแต่ละบทหรือของแต่ละบทนั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้อาจารย์พูดน้อยจังนะคะต้องเก็บเสียงเอาไว้ค่ะใช่ละเล่นนะคะเนื่องจากว่าคัดจมูกเล็กน้อยนะคะก็เลยต้องออมเสียงเอาไว้นิดนึงเพื่อที่เราจะได้เต็มที่ในวันพรุ่งนี้ที่เจอกับนักเรียนอีกนะคะมีใครอยากจะร้องเพลงให้อาจารย์ฟังบ้างก็ได้นะคะในช่วงนี้เปิดโอกาสนะคะให้นักเรียนร้องเพลงให้ครูฟัง
ไม่มีใครคุยด้วยก็พูดเองนะคะนี่เทคนิคนะคะก็คือเทคนิคนั่นเองเนาะหรือว่าหลักการนะคะหลักการหลักการเขียนคู่มือโครงงานภาษาอังกฤษการเรียนรู้คำศัพท์ในแต่ละบทนะคะ learning การเรียนรู้เนาะ the vocabulary for each sectionโอเคไหมคะผ่านเนาะนี่ก็เป็นนะคะสาระการเรียนรู้ในบทนี้นั่นเองนะคะต้องพูดแนะนำให้นักเรียนได้ทราบขอบเขตเอาไว้ก่อนนะคะเราจะได้เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองโอเคนะคะผ่านลักษณะว่าตอนนี้ทุกคนนะคะกำลังจะเข้าเฝ้าพระอินทร์กันหมดแล้วมีใครยังไม่หลับบ้างเอ่ยยังอยู่ไหมคะบอกให้ชื่นใจนิดนึงได้ไหมเอ่ยหรือไปกันหมดแล้วค่ะนะจุดนี้ผ่านเลยเนาะผ่านเลยเนาะเหลือเวลาอีก10นาทีนะคะ10นาทีนิดหน่อยยังพอมีเวลาอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหัวข้อของแต่ละบทนะคะในหนังสือหรือสำหรับโครงการของนักเรียนกันก่อนดีกว่าเนาะว่าเราจะมีหัวข้อหรือบทไหนบ้างนะคะบทไหนบ้างและมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรตามลำดับนั่นเองเนาะ book sections นะคะ book sectionsนะคะในส่วนของ parts and logical chapter orders of the English project book นะคะดูส่วนประกอบนะคะของแต่ละบทที่เรียงตามลำดับในรูปเล่มโครงการของนักเรียนกันดีกว่าหรือในหนังสือทั่วๆไปนะหนังสืออื่นๆเนาะหนังสือโครงงานภาษาอังกฤษหรือโครงงานอื่นๆนะคะก็จะมีบทและหัวข้อที่เรียงลำดับดังนี้เนาะเรียงลำดับดังนี้นะคะ Parts and logical chapter orders of the English project book
โอเคนะคะเฉพาะหัวข้อนี่เป็นหัวข้อเท่านั้นเนาะมาดูกันสิว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างวันนี้เอาไปเฉพาะหัวข้อก่อนนะคะเอาไปเฉพาะหัวข้อก่อนแล้ววันพรุ่งนี้นะคะเราจะเข้าสู่รายละเอียดของแต่ละหัวข้อนะคะว่า the definitions of each section เนาะความหมายของแต่ละหัวข้อหรือแต่ละบทนะคะมีความหมายว่าอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรนะคะและเราสามารถเขียนได้อย่างไรนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ดูเฉพาะหัวข้อไปก่อนเนาะ sample เรียกว่าเป็นน้ำจิ้มให้นักเรียนก่อนนะคะเปิดเข้ามาในหนังสือปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยนะคะนั่นก็คืออะไรเอ่ย front book cover ปกนอกใช่ไหมคะแล้วก็ด้านหลังเนาะส่วนที่อยู่ด้านหลังก็จะเป็น back book cover ปกหลังนั่นเองนะคะปกหน้าปกนอกและปกหลังปกนอกนะคะ front ก็คือข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้าfront นะคะตัวหนังสือใหญ่มาก cover นะคะ cover ก็คือปกนั่นเองนะคะบางคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าเต้น cover dance นะคะ cover dance เหมือนเต้นเรียนแบบนักร้องเกาหลีเนาะอันนั้นก็จะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะในที่นี้ cover ก็จะหมายถึงปกนั่นเองเนาะปกหน้าปกหนังสือด้านหน้านะคะ and back book cover back ก็คือหลังนั่นเองนะคะโอเคนะคะถัดมาเนาะลำดับที่2นะคะสิ่งที่เราจะเจอนั่นก็คือ title page นะคะก็คือเป็นส่วนของปกในนั่นเองนะคะ title ปกในเหมือนปกด้านในที่เป็นหน้าปกมีชื่อโครงงานชื่อโครงการของเราชื่อผู้ทำนะคะแล้วก็สถานศึกษาของเราที่เป็นหน้าปกนั่นเองนะคะจะอยู่ปกด้านในก็จะมีปกในเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช่ไหมโอเคนะคะ title page นะคะก็คือปกในโอเคเนาะอันนี้เราเรียงตามลำดับนะคะสิ่งที่เราจะเจอเนาะสมมติว่าเราจินตนาการว่าเราเปิดโครงการรูปเล่มขึ้นมานะคะสิ่งแรกที่เราเจอนั่นก็คือ front book cover ปกนอกนะคะส่วนปกหลังก็จะอยู่ด้านหลังใช่ไหมเปิดหน้าไปปุ๊บเราก็จะเจอ title page นะคะปกที่อยู่ด้านในเนาะปกที่อยู่ด้านในอาจารย์เงียบทำไมอาจารย์ไม่เงียบทำไมคะอาจารย์แค่พักเฉยๆให้นักเรียนได้อยู่ในช่วงสงบบ้างนะมีคนสงสัยด้วยว่าเงียบทำไมนะนั่นสิคะเงียบทำไมต่อเลยแล้วกันเนาะส่วนที่3ลำดับที่3นะคะที่เราเปิดเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็จะเจอนะหลังจากเจอ title page นะคะปกหน้าไปเรียบร้อยแล้วก็จะเจอ preface ใช่ไหมในส่วนของคำนำนั่นเองนะคะรู้สึกว่าในใบงานเนาะใบงานก็จะมีให้นักเรียนนะคะเรียบเรียงลำดับของส่วนต่างๆในโครงการให้ถูกต้องด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเรียงลำดับหัว
ัวข้อต่างๆในรูปเล่มให้เป็นลำดับอย่างถูกต้องเนาะส่วนที่3ที่เราเจอก็คือ preface นะคะคำนำเปิดไปอีกหน้าหนึ่งนะคะไม่ทันข้อ2เหรอคะนั่นไง ไม่ทันข้อ2อ่ะกลับมาแล้วนะคะให้เวลา2 seconds 2วินาทีนะคะโอเคเรียบร้อยไม่เอ่ยที่ไหนนะเมื่อสักครู่นี้ปราจีนบุรีนะคะข้อ2 title page title page นะคะก็จะมีปกหน้าปกในนะคะปกในที่มีเป็นส่วนของภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะผ่านเลยไหมโอเคเนาะเรียบร้อยนะคะอุ๊ย58นาทีแล้วอ่ะจะหมดเวลาแล้ววันนี้รู้สึกว่าเวลามันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะได้อีกนิดนึงเนาะให้จบหน้านี้นะคะก็จะเป็นลำดับที่3นะคะพอเราเปิดเจอไปปุ๊บก็จะเป็น preface เนาะส่วนของคำนำพลิกไปอีกหน้าก็จะเจออะไรเอ่ยacknowledgement a c k n o w l e d g e m e n t นะคะตรงนี้ acknowledgement ก็คือกิตติกรรมประกาศ what is it ตอนแรกก็เคยงงเหมือนกันว่ามันคืออะไรกิตติกรรมประกาศเนี่ยมันคืออะไรนะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราจะได้ทราบความหมายนะคะแล้วก็การเขียนเนาะว่าเราสามารถเขียนได้อย่างไรนะคะส่วนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่ใช้สำหรับคำว่ากิตติกรรมประกาศก็คือ acknowledgement เนาะลำดับที่5นะคะเราก็จะเจออะไรเอ่ย abstract นะคะหรือบทคัดย่อนั่นเองและลำดับที่6นะคะก็เป็นส่วนของสารบัญนั่นเองนะคะ table of content ส่วนของสารบัญเนาะจบแค่6ข้อตรงนี้ก่อนละกันนะคะจบแค่6ข้อตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่เหลืออีกมีทั้งหมดนะคะ14ส่วนด้วยกันนะคะตอนนี้เราได้ไปแค่6ส่วนเท่านั้นเองเนาะพรุ่งนี้เราจะมาต่อหัวข้อที่เหลือและจะเข้าสู่ความหมายของแต่ละหัวข้อแต่ละบทนั่นเองนะคะโอเคไหมโอเคนะคะ it's 3 o'clock already นะคะหมดเวลาของเราแล้วเนาะวันนี้นะคะ any questions ถ้ามีคำถามเก็บไว้ถามในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงเรากลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะ see you tomorrow teacher นะคะจากพนิชการเชียงใหม่โอเคค่ะ for today the time is over I have to say goodbye เนาะต้องไปแล้วขอขอบคุณอาจารย์ทุกคนและขอบคุณคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ต่อเนื่องจากเนื้อหาที่เราค้างไว้ในวันนี้นั่นเองนะคะSee you tomorrow. ไปแล้ว สวัสดีค่ะ. Bye.